สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Zoom Idol ค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการ Zoom Idol ได้นะคะทางห้อง Zoom ที่ลิงก์ zoom072.com และทางเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะส่งหัวใจทักทายนะคะสมาชิกซูมทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพูดคุยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการรับชมเรื่องราวดีๆกันค่ะซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองแล้วก็ทัศนคติที่เป็นบวกมากๆเลยในทุกเวลานาทีชีวิตนะคะจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขซึ่งก็ล้วนแล้วนะคะมาจากการที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและมหาปูชนียาจารย์ที่เป็นต้นบุญต้นแบบ30นาทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวค่ะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้สมาชิกซูมได้รับฟังกันด้วยขอต้อนรับคุณพิมพิสาพรมสาหรือว่าน้องจือเจียค่ะเจ้าของเพจสรุปคำบรรยายเมติรอเอาไลน์เจียแล้วก็ธุรกิจจำหน่ายอีบุ๊กเกี่ยวกับกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พิธีกรแล้วก็แฟนรายการซูมไอดอลทั่วโลกทุกท่านนะคะนะคะนี่นะคะน้องจุยเจียนะคะต้องบอกว่าความเก่งของเธอไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ามีปริญญาเนี่ยหลายใบมากเลยทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมน้องจุยเจียบอกหน่อยสิคะว่าเรียนจบอะไรยังไงมาบ้างคะเจียเรียนจบปริญญาใบที่1 นะคะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็จบรัฐศาสตร์จุฬานิติศาสตร์มสทค่ะแล้วก็จบปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะได้ตัวทนายความรุ่นที่54แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษานิติบัณฑิตอยู่ค่ะแล้วก็ทำเพจด้วยค่ะอันนี้ทางโลกค่ะพี่ส่วนทางธรรมก็เรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย DOU ค่ะแล้วก็บาลีศึกษาประโยค6ค่ะโอ้นะคะดีกรีแบบว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเลยนะคะนักปราชญ์บัณฑิตของแท้เลยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปฟังเคล็ดไม่ลับของน้องจุยเจียเนี่ยนะว่าอะไรที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากมายขนาดนี้เราต้องมาย้อนถามถึงตัวตนก่อนที่น้องจุยเจียจะได้มีโอกาสรู้จักกับวัดเนี่ยนะคะตัวตนเป็นอย่างไรความสุขหรือว่าอัธยาศัยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ของเจียเนี่ยค่ะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแต่แบบถ้าอัธยาศัยเดิมก็แบบอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ยังไม่ได้ใจยังไม่ได้แบบว่าปฏิบัติธรรมค่ะก็ยังแบบติดยึดติดกับคนสัตว์สิ่งของซึ่งแบบการที่ไปยึดติดแบบนั้นนะคะมันทำให้เราไม่ได้มีความสุขจริงๆทีนี้ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆอะค่ะก็แบบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาค่ะก็ทำให้แบบเราพอได้นั่งสมาธิแล้วก็ใจเราได้อยู่กับตัวของเราเองอะค่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขมาจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกค่ะพี่นะคะเอาทีนี้มาจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่พาเราเข้าวัดตั้งแต่กี่ขวบแล้วก็มางานอะไรบ้างหลังจากนั้นเรามาทำกิจกรรมอะไรที่วัดพระธรรมกายบ้างคะอ๋อค่ะก็คือตัวเกิดมาก็คือแบบคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าอุ้มพามาวัดตั้งแต่1เดือนเลยค่ะไปก็แบบไปพานาวัดสวนบัวอะไรเงี้ยค่ะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็แบบเข้ามาวัดทำบุญตลอดทุกๆงานบุญที่วัดอะค่ะก็แบบก็ประมาณแล้วก็คุณทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยสักประมาณ3ขวบครับป้าป๊าอาม่าก็พาไปเป็นอาสาสมัครยุวชนต้อนรับระดับโลกค่ะต้อนรับหลวงพ่อก็แบบเดินหนูก็อยู่แบบหน้าสุดเลยเนาะเพราะแบบตัวเล็กเนี้ยค่ะก็แบบก็จะทำให้แบบเหมือนได้ฝึกความเป็นระเบียบตั้งแต่เด็กอะค่ะพี่เพราะว่าแบบเขาจะทำการเรียงลำดับส่วนสูงของเด็กค่ะแล้วหนูตัวเล็กสุดหนูก็เลยอยู่หน้าแล้วก็แบบต้องพนมมือไหว้ยกมือก้มพร้อมกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ดีค่ะพี่แล้วก็พอโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ได้ไปรับบุญเป็นอาสาสมัครแผนกรักษาบรรยากาศค่ะก็ต้อนรับสาธุชนยืนถือป้ายแบบว่าตอนนี้ขณะนี้กำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือค่ะ
ใช่ก็ดีค่ะพี่แบบว่ามันทำให้เราแบบมีอัธยาศัยที่ดีใช่ค่ะแล้วก็แบบทีนี้พอโตขึ้นอีกนิดนึงก็แบบลูกแก้วค่ะลูกแก้วเนี่ยคือเราไปเรียนบาลีด้วยกันก็ลูกแก้วก็ชวนโอ้ยเจียมมาเป็นอาสาสมัครที่แผนกปฏิสันถารนะค่ะเพจต้อนรับระดับโลกอืมก็แบบก็ไปค่ะก็โอ้แผนกนี้ได้ทําทุกอย่างเลยค่ะพี่คือแบบตั้งแต่ต้อนรับสาธุชนที่ลงจากรถมาค่ะแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีแบบมีทั้งรับบุญสุขภิมานจัดลงเท้าจุดโคมมาคประทีปในลานธรรมค่ะคือแล้วก็แบบพาสาธุชนไปแบบโปรสาธุชนลงลานธรรมพาไปจุดต่างๆที่เขาไม่รู้ว่าแบบมันอยู่ตรงไหนของวัดนะคะมันก็เลยแบบทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบมีอัธยาศัยเฟรนลี่แล้วก็แบบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วก็มันทําให้เราเอามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ด้วยแบบทําเพจอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราแบบเวลาเราคุยเงี้ยลูกเพจก็แบบมีความสุขเนาะแบบเวลาคุยกับเราเขามันกลายเป็นแบบเป็นบทฝึกให้เราแบบกลายเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเงี้ยค่ะพี่เวลาไปติดต่อหน่วยงานอะไรเราก็แบบกล้าพาเพื่อนไปทํารายงานกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่แบบวัดปลูกฝังให้เราแล้วเราได้เอามาใช้จริงๆค่ะพี่ทีนี้ต้องให้น้องเจเจได้อธิบายหน่อยนะว่าในแต่ละการเป็นอาสาสมัครเนี่ยสิ่งที่ฝึกเรานอกจากภายนอกแล้วเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกการมีมนุษยสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งภายนอกที่เราได้มีโอกาสฝึกแล้วภายในล่ะเราได้มีโอกาสฝึกจิตใจฝึกคุณธรรมฝึกศีลธรรมอะไรควบคู่กันไปด้วยค่ะอ๋อค่ะก็อาสาสมัครก็จะทําให้เราแบบมันก็จะต้องแบบมีทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นพื้นฐานนะคะพี่ก็แบบว่าเวลาไปรับบุญเนี้ยค่ะพี่เขาก็ชวนแบบวันนี้งานบุญใหญ่นะแบบรักษาศีล8ไหมค่ะแรกๆตอนเด็กๆก็แบบใจอดข้าวไว้เหรอมันหิวนะตอนเย็นค่ะแต่ว่าพอเราได้ลองทําดูอ่ะพี่คือแบบศีล8มันจะเพิ่มจากศีล5มาอีก3ข้อใช่ไหมคะค่ะก็แบบไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ไม่แบบประดับตกแต่งร่างกายแล้วก็ไม่กินข้าวพอเราได้ทําดูอ่ะพี่แบบมันก็มีความสุขเนาะแบบมันเหมือนเราได้แบบศีลเพิ่มมาอีกแล้วก็คือมันแฮปปี้ค่ะมันเป็นความที่แบบสุขจากภายในขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะใช่แล้วก็มันรู้สึกดีแบบเอ้ยเราได้บุญเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นศีลบารมีอะค่ะพี่ในบารมีติดทัดเนาะค่ะทีนี้เราต้องถามน้องจุเจียว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสไปเรียนเนาะเพราะเราก็ต้องเรียนกับเพื่อนๆข้างนอกที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาวัดแบบเราเนี่ยนะคะเราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเรากับเพื่อนเราไหมว่าเราอ่ะมีความแตกต่างกับเพื่อนยังไงมากกว่าเด็กทั่วๆไปที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาฝึกในเรื่องของการเป็นอาสาสมัครหรือว่าฝึกในเรื่องของการพัฒนาจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะมีอยู่ประมาณ2-3เรื่องนะคะคือเวลาอย่างคงนุ้ยค่ะเนื่องจากวัดทําให้เราแบบเป็นอาสาสมัครทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราไปทํารายงานกลุ่มข้างนอกค่ะเจียก็จะกลายเป็นแบบว่าคนที่เป็นคนไปติดต่อหน่วยงานสมมติมีรายงานที่ต้องไปสัมภาษณ์คนข้างนอกหนูก็จะแบบเป็นตัวแทนกลุ่มค่ะแบบโทรไปสอบถามพี่คะหนูจากแบบคณะนี้นะคะขออนุญาตสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้ไหมคะคือแบบมันกลายเป็นทําให้เรามีความมั่นใจกว่าเพื่อนนะคะพี่ในการที่แบบจะไปสอบถามหาข้อมูลเพื่อเอามาทํางานกลุ่มค่ะมันก็เลยแบบทําให้เรามีคอนเนคชันต่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยสอบเยอะกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเรียน3ใบพร้อมกันใช่ไหมปริญญาแต่ว่ามันเหมือนจะแบบมีอะไรที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้อะค่ะพี่คือแบบคนก็ถามว่าโอ๊ยเรียนขนาดนี้ไม่เครียดหรอหนูก็บอกอ๋อมันเลยจุดนั้นมาแล้ว ก็คือแบบมันก็เวลาบางทีเวลาเราทําตามแบบนั่งสมาธิทําตามเสียงหลวงพ่ออะค่ะน่าจะแบบปล่อยวางทุกสิ่งการเรียนการศึกษาการงานให้แบบเอาใจมาอยู่นิ่งๆอย่างเดียวแล้วแบบมันคือความสุขอะพี่แบบความสุขที่มาจากภายในไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยค่ะแค่แบบนั่งหลับตาทําสมาธิทีนี้มาพคู่ดถึงการเรียนบ้างมีสมาธิเนี่ยเป็นตัวตั้งและในการที่จะตั้งใจในการเรียนอะไรต่างๆนานาก็มีเคล็ดลับในการใช้สมาธินี่แหละเพื่อที่จะมีสมาธิในการเรียนแล้วก็สมาธิก็อาจจะช่วยให้เราได้มีความจดจําได้มากขึ้นทีนี้เรื่องของการจัดสรรแบ่งปันเวลาในการเรียนของน้องเจเจเนี่ยเรียนหลายตัวเหลือเกินเนี่ยนะคะ
เรามีวิธีในการบริหารเวลาของเรายังไงเผื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกซูมหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะได้จัดการบริหารชีวิตให้มันลงตัวแบบนี้ค่ะได้งั้นเจียขอเล่าตั้งแต่ตอนอินทานเข้ามหาลัยเลยนะคะพี่ว่าแบบเจียทำยังไงเนาะของเจียค่ะก็คือแบบตอนเรียนม .4 ใช่ไหมคะม .4 ก็คือเรียนบาลีไปด้วยบาลีนี่ก็แบบจะไปเรียนภาคค่ำค่ะวันตอนกลางวันเนี่ยเจียก็จะเรียนที่โรงเรียนพอตอนเย็นสักมันจะมี3 วันภาคค่ำคุณแม่ก็ต้องขับรถไปส่งที่วัดนะคะเพื่อเรียนบาลีช่วงแบบ6 โมงถึง 2 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือตอนที่เจียเรียนเนี่ยเจียแบบรู้สึกเหมือนพอเราเข้าไปอยู่ในหมู่พระภิกษุค่ะเจียก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเราเป็นพระไปอีกรูปนึงเวลาเรียนหนังสือก็แบบอินแบบกับยุคพุทธกาลไปเลยเนี้ยคือทุกอย่างที่เจียทําต้องทําจากพื้นฐานความสุขใจก่อนค่ะพี่แบบเราชอบเราแฮปปี้เราอินอย่างเงี้ยมันก็แบบจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็สําเร็จนะคะพี่คือมันไปได้ทุกทางเลยนะอย่างเจียอยู่ม .4 นะคะเจียก็สอบได้แบบไม่เคยหลุดจากที่แบบอยู่อันดับต้นๆนะคะแบบ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางธรรมเจียก็สอบผ่านทุกปีเพราะเจียไปเรียนค่ะก็ผ่าน1 2 ประโยค 3 4 5 6ผ่านตลอดค่ะคือด้วยความที่แบบเราต้องใจรักอะค่ะของหนูเรียนศิลป์ภาษาจีนหนูก็แบบแฮปปี้อยู่กับทางโลกแล้วเนาะแล้วทางธรรมก็แฮปปี้อีกแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็เป็นโอกาสคือหนูว่าใช้แผนบาลีสอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬาได้ใช่ค่ะคือทุกอย่างมันเกื้อหนุนกันหมดบางคนเขาอาจจะแบบมองไม่เห็นคุณค่าแบบไปเรียนทําไมภาษาบาลีแต่คือหนูรู้สึกว่ามันได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะพี่แบบทุกตัวอักษรคือตัวแทนพระสัมมาคือจริงๆค่ะเวลาเราอ่านเวลาเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงการกลับเข้าไปในยุคพุทธกาลนะคะพี่แบบอ่านแล้วอินเข้าไปเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโหพระที่ท่านบรรลุธรรมสมัยก่อนนะท่านแบบฟังพระพุทธเจ้าเทศอ่ะแค่แบบ4 บรรทัดเองแค่เนี้ยท่านบรรลุแล้วแต่เรายังอ่านเป็นหน้าๆยังไม่บรรลุแสดงว่าเราต้องสั่งสมบุญบารมีต่อไปเงี้ยค่ะค่ะทีนี้พอก็อ่ะก็เลยแบบว่าตอนนั้นคุณแม่เขาเห็นว่ามีสามเณรทรงไวยากรณ์ใช่ไหมคะพี่ก็เลยแบบเอ้ยเจียลองท่องบ้างสิเจียก็เลยอ่ะงั้นลองท่องดูละกันพระอาจารย์ก็บอกให้ท่องเป็นพื้นฐานของทุกประโยคเราจะต้องมีไวยากรณ์ก่อนค่ะเจียก็ลองท่องดูอ่ะท่องเดือนหนึ่งท่องได้ปุ๊บท่องจบทั้งหมดทั้งเล่มเล็กๆเล่มนั้นนะคะก็หนึ่งเดือนเหรอคะ400พหนี้่าเจียใช่ใช่ค่ะ1 เดือนช่องตอนปิดเทอมค่ะพี่โอ้โหแบบคุยกับลูกแก้วบอกเฮ้ยเจียแบบปิดเทอมนี้เรามาท่องไวยากรณ์กันไหมหนูก็ลองดูค่ะก็เลยท่องก็ท่องได้ท่องอยู่ท่องวันละ10 หน้า 10 หน้า 10 หน้า 10 หน้าท่องวีหน้าไปก่อนค่ะใช่ใช่ท่องเสร็จแล้วพอท่องได้ครบหมดก็ตอนนั้นยังไม่เจอพระอาจารย์ก็เลยแบบยังไม่ได้สวดไวยากรณ์ทีนี้พอเจอพระอาจารย์ใหญ่ค่ะพระมหาสุธรรมสุรัตโนค่ะท่านก็บอกจูเจียท่องได้หรองั้นมาส่งสิค่ะก็เลยแบบทวนหนูก็แบบมันก็ลืมบ้างอะเนาะหนูก็เลยทวนอีกเดือนหนึ่งทวนแบบปุ๊บทั้งเซตอะค่ะทวนอีกเดือนหนึ่งก็เลยท่องได้หมดค่ะก็ไปส่งกับพระอาจารย์ก็เลยได้รางวัลได้รับดวงแก้วเกียรติยศด้วยใช่ไหมคะในใช่ภค่าะพที่ผ่านมปาื้มใจมากโอ้คโห่ะแล้วต้องถามแล้วจูเจียพออ่ะเราเรียนบาลีแล้วแล้วในการเรียนมหาวิทยาลัยล่ะเราจัดสรรเวลายังไงเพราะว่าอย่างของน้องจูเจียเนี่ยเรียนทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนาะแล้วก็เรียนค่ะทั้งจุฬาคือหลักสูตรเวลาในการเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่างคณะกันแล้วครู่ะปแบบการเรียนมันก็ต่างกันเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดกับมหาวิทยาลัยต้องไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะแบ่งเวลายังไงคะน้องเจเจียค่ะของหนูเทคนิคการแบ่งเวลาก็คือว่าเอามหาวิทยาลัยจุฬาซึ่งเป็นมหาลัยหลักมาวางไว้ก่อนค่ะว่าเราต้องเรียนวันเวลาไหนบ้างซึ่งของหนูตอนนั้นนะคะมันจะแบบมีโรงเรียนประมาณ3-4 วันค่ะทีนี้พอมาวางเป็นหลักปุ๊บดูวันสอบดูอะไรให้เรียบร้อยเราก็เอาตารางตรงที่มันไม่ชนนะพี่ไปลงดูวันสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะมาแล้วก็ดูว่าวันไหนที่ไม่ชนเรียนไม่ชนสอบเราเอาวันนั้นไปลงเพื่อจะไปสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ได้ค่ะส่วนมหาวิทยาลัยมสทค่ะก็คือมันจะสอบวันเสาร์อาทิตย์ของกลางเดือนไอ้กลางปีกับปลายปีอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาค่ะพี่
ประมาณนั้นแล้วก็เอาจุฬาเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือเวลาที่เหลือเอาไปสอบอีสองมหาลัยค่ะเป็นแบบนั้นของหนูคือเรียนพร้อมกันอย่างนี้เลยเหรอคะน้องจูเจใชีย่ใช่ค่ะหนูจบม .6 มาปุ๊บอาวุธม .6 เนี่ยค่ะไปสมัครทั้งสามที่อ๋แบอบจุฬาพอเอ็นติดแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วก็เรียนตามหลักสูตรแล้วก็คุณแม่บอกว่าต้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้หมอมานะคณะบริหารธุรกิจค่ะหนูก็โอเคค่ะก็ไปลองเรียนดูค่ะก็โอเคหนูก็แบบมีทั้งอ่านข้อสอบเก่าดู e-learning แล้วก็สมมุติว่าข้ออันไหนมันยากอ่ะเราก็แบบถามเพื่อนที่จุฬาเขาพี่แบบเอ้ยตัวเองดิวให้เราหน่อยสิอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือแล้วเวลาเราอ่านหนังสือล่ะคะน้องจูเจียเราต้องมีวิธีการขนาดเรียนคณะเดียวเนี่ยนะคะขนาดพี่เองเนี่ยนะคะเรียนคณะเดียวไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเรายังต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือหลายวิชาเลยอันนี้เรียนหลายคณะแล้วก็หลายวิชาด้วยน้องจูเจียแยกประสาทสัมผัสสมองในการจดจำยังไงบ้างหรือว่ามีเทคนิคในเรื่องของสมาธิเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าอ๋อค่ะมีก็คือว่าเทคนิคคือคุณแม่ให้ปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหนูคิดว่าตรงเนี้ยค่ะมันทําให้เราแบบมีความจําดีมีปัญญาสามารถแบบว่าคิดว่ามันแมทช์กันยังไงเช่นแบบศาสตร์แต่ละศาสตร์อ่ะมันต่างกันยังไงแล้วมันเหมือนกันยังไงค่ะมันทําให้เราช่วยแบบประหยัดเวลาขึ้นนะคะพี่อย่างของอาจุฬาเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนั้นรัฐศาสตร์ก็แบบโอรัฐศาสตร์จ๋าเลยบางทีก็แบบเรียนของทุกอย่างเรียนใหม่หมดพี่เวลาเข้ามหาลัยอะค่ะเรียนใหม่แล้วก็แต่มันก็จะมีบางอย่างที่แบบมันเชื่อมกันกับบริหารธุรกิจมหาลัยรามคำแหงเช่นแบบมีวิชาเศรษฐศาสตร์มีบัญชีมีการตลาดเล็กน้อยแล้วก็มีพวกบริหารองค์กรนะคะแบบมันเป็นศาสตร์ที่เชื่อมกันอยู่แต่แค่เรียนคนละฝั่งอย่างบริหารธุรกิจเราจะเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าธุรกิจข้างนอกแบบเอกชนค่ะพี่แต่ถ้าเป็นรัฐศาสตร์ค่ะมันจะเรียนเกี่ยวกับภาครัฐการบริหารองค์กรของหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นเรียนสองศาสตร์ที่คนละฝั่งแต่ว่ามันแมทช์กันได้ดีค่ะพี่ส่วนนิติศาสตร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยหนูเรียนอ่ะโอ้โหก็คือแบบมันก็ยากเนาะพี่มันไม่เคยเรียนมาก่อนอ่ะแต่แบบเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรียนสอนเสริมเขาจะมีมหาลัยก็จะมีสอนเสริมมีอาจารย์ท่านอาจารย์ที่แบบผู้พิพากษาอัยการมาบรรยายทําให้เราแบบว่าพอเราไปเนี่ยค่ะหนึ่งเราได้เรียนกับท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็แบบได้เพื่อนใหม่ๆด้วยเพื่อนต่างวัยซึ่งแบบทําให้เรารู้ว่าอ๋อการที่เราเรียนหลายใบเนี่ยดีนะคะเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นไปเนี่ยบางทีทํางานไม่ตรงสายเขาต้องมานั่งเรียนใหม่อย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยแบบเห็นคุณค่าของมันครับพี่นิติศาสตร์ก็แบบค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะซึมไปเองจนกระทั่งก็เลยมาได้สายนิติเพิ่มเนี่ยค่ะทนายความกับนิติไปทางนี้ด้วยค่ะโอ้โหเก่งและเฮงจริงๆขอบคุณค่ะเก่งและเฮงจริงๆต้องบอกว่านี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะก็คือก่อนที่จะเรียนอะไรจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเอาสมาธิเป็นตัวตั้งเป็นหลักเลยที่พอเรามีสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนเราก็จะมีความจําแล้วก็สามารถจัดระเบียบทางความคิดได้ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าน้องจูเจียบอกว่าที่เรียนปริญญาทั้ง3ใบบอกว่าคําสอนที่อยู่ในใจของน้องจูเจียตลอดเลยก็คือคําสอนของคุณยายเรื่องที่ว่ายายเนี่ยไม่แข่งกับใครคือน้องจูเจียทําให้เห็นเลยนะว่าน้องจูเจียไม่ได้แข่งกับใครน้องจูเจียแข่งกับตัวเองนี่แหละในการที่จะบากบั่นในการเล่าเรียนต่างๆตรงเนี้ยค่ะน้องจูเจียนำคำสอนของมหาปูชนียาจารย์คำสอนของคุณยายมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะค่ะก็เจียก็เอาคำสอนของคุณยายอาจารย์นะคะมาเป็นหลักไว้ว่ายายไม่แข่งกับใครยายเอาแต่บุญค่ะก็คือหนูอะค่ะคุณแม่เนี่ยจะแบบพาเข้าวัดแล้วก็ทุกอย่างต้องเน้นงานบุญเป็นหลักต้องเอาบุญมาเป็นหลักตลอดต้องแบบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาค่ะคือแล้วก็หนูอะค่ะเป็นคนแบบไม่แข่งกับใครเวลาหนูเห็นใครได้ดีอะหนูก็แบบยินดีกับเขาด้วยแล้วหนูก็คอยดูว่าแบบเขามีเทคนิคยังไงเขาทำยังไงทำให้ธุรกิจของเขาดีทำให้เพจของเขาปังเขาทำยังไงแล้วเราเอาสิ่งนั้นนะคะมาเป็นตัวอย่างของเราว่าเขาทำยังไงเราก็ค่อยๆทำตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องของธุรกิจอย่างที่น้องจูเจียบอกเมื่อกี้เนี่ยนะคะบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดที่เกิดขึ้นจากการใจหยุดนิ่งนั่นแหละมันถึงมีโนว์ฮาวคิดออก
และที่น้องซูเจียบอกว่าโอ้โหมันปังมากกว่าเดิมด้วยตรงนี้อะโนฮาวที่มันเกิดขึ้นนะคือยังไงอยากให้ได้แชร์หน่อยเผื่อใครๆก็ตอนนี้นี่อยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากมีธุรกิจแบบนี้บ้างอะค่ะค่ะก็คือว่าเจียก็นั่งสมาธิค่ะตอนแรกเจียอธิษฐานว่าขอให้เจียเนี่ยได้นำวิชาความรู้ที่เจียมีอ่ะมาก่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เป็นเม็ดเงินได้ด้วยค่ะก็เลยแบบว่าด้วยความที่ใจพื้นฐานวัดทางวัดนะคะทำให้เราแบบทำทานมีการแจกข้าวมีการอย่างเงี้ยมาทำให้เราเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจที่แบบอยากแบ่งปันค่ะทีเนี้ยพอเจียเรียนนะคะเจียนั่งเรียนคนเดียวอยู่ที่บ้านเนี้ยเจียคิดแบบว่ามันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าเรารู้อยู่คนเดียวก็เลยแบบเริ่มทำสรุปออกมาแบบแบ่งปันคนอื่นแบบแปะไว้หน้าเพจแบบว่าบรรยายทั้งอาทิตย์เนี่ยค่ะในมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพจใหญ่มาเห็นแล้วก็แบบแชร์ให้อู้พอเห็นอย่างนั้นพี่คือหนูแบบจิตใจดีรู้สึกดีมากคือเราไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองคนเดียวอ่ะมันสิ่งเหล่านั้นมันไปก่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆอ่ะเวลาเราดูหลังบ้านหุ้ยคนเห็นเป็นหมื่นเลยแบบหุ้ยสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนนะคะในห้องเนี่ยเราสามารถกระจายไปให้คนจํานวนมากเนี่ยได้เห็นได้รู้แล้วแบบแต่ละคนก็กลับมาขอบคุณน้องแบบทําสรุปดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบช่วยคนทํางานได้เยอะเลยคือมันเป็นความสุขใจของหนูอ่ะพี่ค่ะแล้วก็แบบได้ทําตามคําสอนของท่านอาจารย์ด้วยแบบว่าช่วยทํารีบๆจบจะได้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนกับคนอื่นคือตอนนี้เจได้ทําแล้วค่ะด้วยพื้นฐานจากที่วัดอบรมมาแล้วก็ท่านอาจารย์อบรมอีกทีก็คือทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ค่ะต้องแบบขอบพระคุณท่านจริงๆค่ะโอ้โหต้องบอกว่าสวมหัวใจของการเป็นผู้ให้อะเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราให้แล้วเรามีความสุขเราก็ทําโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันกลับมาเนี่ยมันได้มากกว่าที่เราได้ให้ไปอีกนี่ก็คือความสุขใจที่มันเกิดขึ้นกับการใชเป็น่ผู้ให้นี่เองนะคะค่ะโอ้ต้องบอกว่าเวลากระชั้นเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะน้องจูเจียทีนี้ค่ะต้องมาถามคําถามนี้เลยนะเพราะว่าเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆทุกอย่างที่มันเป็นน้องจูเจียอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกหล่อหลอมแล้วก็บ่มเพาะมาจากการทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอย่างที่วัดพระธรรมกายสอนทีนี้ต้องถามคําถามนี้เลยนะคะว่าความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับน้องจูเจียแล้วก็ครอบครัวบ้างคะค่ะวัดพระธรรมกายค่ะเป็นหน่วยงานที่แบบปลูกฝังศีลธรรมให้ตั้งแต่เด็กๆค่ะทําให้แบบเราเข้าไปปุ๊บเราจะต้องแบบเราเห็นอ่ะมีการทําทานแบบวัดทางวัดแจกข้าวรักษาสอนให้รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะมันทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบมีจิตใจเป็นผู้ให้อ่ะค่ะพี่แล้วก็มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็นั่งนั่งสมาธิเพื่อนําไปสู่ปัญญาในการคิดที่จะแบบว่าทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเม็ดเงินได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบต้องขากราบขอบคุณวัดมากๆค่ะเพราะว่าทําให้เหมือนได้คนดีในสังคมกลับมาค่ะแบบมันทําให้เราต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ทางวัดเนี่ยค่ะสอนทุกอย่างเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยแต่เอามาย่อยให้แบบง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบทําให้เราอยู่ในกรอบชีวิตที่แบบทางสายกลางคือแบบเข้าวัดทําบุญจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เราแบบได้พบความสุขจากภายในความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่นั่งหลับตาทําสมาธิแค่นี้ค่ะแล้วก็แบบจะเกิดปัญญาในการไปคิดสิ่งต่างๆได้มากมายค่ะพี่นะคะทีนี้ขอย้อนถามหน่อยเพราะว่าน้องจุยเจียเนี่ยมาทางสายการศึกษาการเรียนแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าเรียนหลายใบมากทีนี้อยากให้น้องจูเจได้ฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หน่อยกับที่กําลังจะเรียนกําลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะคะให้เขาให้ฝากข้อคิดหน่อยว่าจะต้องมีวิธีการในการดําเนินชีวิตหรือว่าใช้เทคนิคอะไรเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จแบบที่น้องจูเจได้ทํามาแล้วเนี่ยค่ะก็เขามีคำพูดบอกว่าลำบากในวันนี้จะได้สบายในวันหน้าค่ะก็คืออยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่อะค่ะแบบอย่าย่อท้อต่อการศึกษาคือทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งหมดเจียก้าพูดแบบปริญญา5 ใบที่เจียเรียนมาทุกอย่างมีประโยชน์หมด
ค่ะแบบมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงแต่ว่ามันก็มีโดยอ้อมอย่างของหนูคณิตศาสตร์เหมือนเป็นวัตถุดิบบริหารเหมือนเป็นเครื่องปรุงอะค่ะในการที่แบบเราจะบริหารเพจของเรายังไงแบบใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอะไรยังไงคือมันจะแบบแทรกซึมเข้ามาเองทั้งที่แบบเราก็เรียนไปตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แบบรัฐศาสตร์จุฬาก็แบบให้การศึกษาให้อย่างเงี้ยค่ะก็คือดีทุกอย่างค่ะแบบมันอย่าคิดว่าสิ่งที่เรียนไปไม่ได้ใช้ถึงเวลามันมีประโยชน์ของมันทุกอันค่ะก็แบบอยากให้น้องๆก็แบบตั้งใจศึกษาแล้วเรียนเนาะแบบแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเพื่อบริหารมันจะได้ไม่เครียดเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบมีปัญญาแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนแล้วก็แบบการทำงานต่อไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับข้อคิดข้อทำหรือว่าเป้าหมายต่อไปในอนาคตของน้องจุยเจียเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือเจียมีคติประจำใจว่ากว่าจะสมปรารถนาต้องพยายามและอดทนทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำวันนี้แล้วมันจะได้ผลทันทีเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องใช้ความพยายามค่ะแบบอย่างเขารู้แบบกว่าจะจบปริญญามาปริญญาตรีต้องใช้เวลา4ปีเนาะมันก็ต้องใช้ความพยายามในระหว่างนั้นแล้วถ้าทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จคืออย่าหยุดกลางทางแล้วให้พยายามต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดที่เรามุ่งหวังไว้แน่นอนค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็แบบว่าก็คงจะทําเพจไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในธรรมะอยู่ในทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็ชีวิตมันจะมีความสุขอะค่ะพี่แบบสุขใจเป็นผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแบบคิดว่าก็คงจะทําดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนนะได้ศึกษาตามแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามเพจของน้องจุเจียได้นะคะเพจสรุปคําบรรยายเนตินะสําหรับใครเรียนสายกฎหมายเนี่ยนะคะรอเอาไลน์เจียนะคะก็ไปติดตามเพจได้นะคะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าได้รับฟังเรื่องราวดีๆของน้องจุเจียมากๆเลยคือแค่ระยะเวลา30นาทีมันดูจะสั้นนะแต่น้องจุเจียเนี่ยใช้ระยะเวลากว่า20ปีที่ทั้งการบ่มเพาะในเรื่องของการเรียนนะเรียนต่างๆนานาจนมาถึงในวันนี้ที่เรียนจบประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำธุรกิจได้อย่างรุ่งเรืองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้กับน้องจุเจียนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณพิมพิสาพรมสาหรือว่าน้องจุเจียนะคะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราฟังเด็กสมัยนี้นะต้องเป็นเด็กเก่งและดีเนี่ยทำอย่างไรง่ายๆเลยเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่พามาวัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้บ่มเพาะทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายรวมไปถึงสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีความคิดมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามได้เองแล้วก็ต้องบอกว่าอาศัยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อถึงจะประสบความสำเร็จแบบซูมไอดอลของเราในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ